สำหรับหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของงานส่งเสริมพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์นะคะคือเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์แล้วก็พฤติกรรมของสัตว์ให้เป็นไปตามธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะว่าจริงๆแล้วสัตว์ในสวนสัตว์เนี่ยเขาจะอยู่โดยมีข้อจำกัดหรือปัจจัยแวดล้อมที่ถูกจำกัดจากธรรมชาตินะคะซึ่งในธรรมชาติเองเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่ค่อนข้างหลากหลายและมีความซับซ้อนอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นสัตว์ตระกูลเสือนะคะเขามีพฤติกรรมในการล่านะคะแล้วก็ได้วิ่งไล่กวางนะคะแต่ว่าในสวนสัตว์เนี่ยเรามีคนที่เตรียมอาหารสัตว์ให้มีคนเลือกคู่ให้นะคะอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมต่างๆพวกนี้จะถูกลดศักยภาพลงสัตว์เองเนี่ยเขาอาจจะมีความเบื่อหน่ายซ้ำซากจำเจนะคะคนเลี้ยงสัตว์เองเนี่ยเป็นคนเดิมถาดอาหารเดิมวางตำแหน่งการให้อาหารเดิมการล่าเหยื่อเนี่ยไม่มีเลยศัตรูตามธรรมชาติเขาไม่ต้องหนีไม่ต้องล่าอย่างเงี้ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้สัตว์ของเราเนี่ยอาจจะเบื่อได้แล้วก็มีผลเสียต่อสุขภาพจิตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์เนี่ยจึงเป็นกิจกรรมเพื่อช่วยให้สัตว์เนี่ยได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติมากที่สุดส่งเสริมสุขภาพจิตสุขภาพกายให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะคะคือกลุ่มลีเมอร์หางแหวนนะคะสัตว์กลุ่มลีเมอร์หางแหวนเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมที่หลากหลายมากการที่เราจัดส่วนแสดงสัตว์ให้มีเป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะมีการออกแบบดีไซน์ส่วนแสดงสัตว์ให้นำมาจากพฤติกรรมของเขาหรือจุดด้อยของเขาอย่างสัตว์กลุ่มลีเมอร์หางแหวนเนี่ยนะคะสัตว์ขนของเขาเนี่ยจะอุ้มน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบส่วนแสดงเนี้ยนะคะก็คืออยู่กลางเกาะแต่เอลิชเมนต์คืออะไรคือสิ่งเหล่านี้นะคะเชือกไต่บันไดนะคะเถาวัลย์เทียมที่ใช้เต่าไต่ต่างๆนะคะแล้วก็คอนไม้ต้นไม้ต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เขาเนี่ยได้ออกกำลังกายหรือว่าห้อยโหนวิ่งไต่ตามธรรมชาติเลยซึ่งเป็นพฤติกรรมปกติของเขาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยงานส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์เนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับการออกแบบสวนสัตว์หรือว่าซูดีไซน์พฤติกรรมของสัตว์นะคะแล้วก็สิ่งที่อยู่อาศัยเดิมนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราอยากให้เขามีความสุขก็เพื่อที่ทำสวนแสดงสัตว์เนี่ยให้มันมีเขาเรียกว่าสอดรับกับพฤติกรรมแล้วก็เหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิดแต่ละตัว